แกงส้มน้ำพริกลางซา100 ปีหาทานยาก1 ปีมีให้กิน1 ครั้งเมื่อวันที่5 กันยายน 2566ที่กลุ่มลางซา100 ปีของดีคลองนางน้อยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาข้าวเสียหมู่ที่4ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งเป็นจุดรวมของท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาข้าวเสียจัดงานลางซา100 ปีของดีคลองนางน้อยพร้อมด้วยสินค้าชุมชนโดยวันนี้เกษตรกรผู้ปลูกลางสาดได้นำลางสาดมาจำหน่ายทั้งหมดจำนวน1 ตันขายกิโลกรัมละ35 บาทซื้อ3 กิโลกรัม100 บาทซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนกันมาอุดหนุนซื้อลางสาด100 ปีกันอย่างต่อเนื่องเพราะ1 ปีมีให้กิน1 ครั้งเท่านั้นและทางชุมชนเตรียมจัดเมนูลางสาดซึ่งมีทั้งแกงส้มหมู3 ชั้นลางสาดน้ำพริกลางสาดและเมนูของหวานวุ้นลางสาดโดยนางประพัฒน์สอนโพสาลีอายุ60 ปีรองประธานกลุ่มลางสาด100 ปีคลองนางน้อยอำเภอนายงจังหวัดตรังบอกว่าวันนี้ทางกลุ่มลางสาด100 ปีได้นำลางสาดมาแปรรูปเป็นมูลค่าเพิ่มทำแกงส้มหมู3 ชั้นลางสาดรสชาติกลมกล่อมออกหวานหวานเปรี้ยวๆและมีความหอมของลางสาดอยู่ในตัวและอีกเมนูก็จะเป็นเมนูน้ำพริกลางสาดภาษาใต้จะเรียกว่าน้ำชุบลางสาดโดยจะเน้นใส่ลางสาดตำเข้าด้วยกันมันจะให้ความหอมและความเปรี้ยวของลางสาดและโรยหน้าด้วยเม็ดลางสาดซึ่งการเลือกใช้ลางสาดจะเน้นแบบกลางๆไม่อ่อนมากและไม่สุกมากจนเกินไปและอีกเมนูหนึ่งก็คือวุ้นลางสาดจะเน้นใช้เม็ดลางสาดขนาดเล็กนำมาบดและเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อนำมาใส่ผสมกับวุ้นก็จะได้วุ้นลางสาดและเรามีให้กินที่นี่ที่เดียวตำบลนาข้าวเสียลางสาด100 ปีและเมนูต่อไปที่อยากคิดจะทำก็คือเมนูไข่เจียวลางสาดเพราะยังไงลางสาดก็เป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะนำมาทำเป็นเมนูไหนก็เข้ากันได้หมดยิ่งทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆยิ่งอร่อยเลยทีเดียววันนี้เราจะทำแกงส้มแกงส้มคือเราจะใส่ท้ายหมู3 ชั้นแล้วก็ใส่ลางสาดล้วนๆเลยรสชาติรู้สึกว่ามันจะกลมกล่อมแล้วก็มันจะออกหวานหวานเปรี้ยวๆเล็กน้อยแล้วก็มีความหอมของลางสาดมีในตัวแล้วก็เมนูต่อไปก็คือเมนูน้ำพริกหรือว่าเขาเรียกบ้านๆเขาเรียกว่าน้ำชุบเห็นว่าวิธีทำก็คือตำน้ำพริกทั่วไปแต่ว่าเรามาเน้นคือลางสาดต้องตำเข้าด้วยกันเพราะว่ามันมีทั้งความเปรี้ยวและความหอมของลางสาดนี่แหละแล้วก็โรยหน้าด้วยเม็ดลางสาดครั้งหนึ่งใช้ลางสาดที่ไหนคะใช้ลางสาดที่นี่เลยค่ะเยอะไหมคะถามว่าถ้าเรายิ่งใส่เยอะมันยิ่งหอมแต่ถ้าเราใส่น้อยแรกๆเรายังไม่ชินก็50 50ตรังสตอรี่รายงาน